วันนี้เราจะพาไปดูห้องเจ้าหญิงนะคะหมายเลขที่ออกได้แก่7128ค่ะตามมาดูกันเลยคีย์การ์ดเข้ามาแบบนี้นะคะเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอห้องน้ำค่ะมีแค่5ห้องเท่านั้นนะคะนี่นะคะน้องมิวบอกมีแค่5ห้องเท่านั้นราคาเท่าไหร่นะ 35,000 ครับอุ้ยถูกเองไม่อยากจะแตกเสียงวันนี้เราก็เหมือนได้รับเชิญพิเศษนะคะให้เข้ามาพักแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่นะคะเราไปพักอีกที่พักหนึ่งตอนนี้เราพามาที่ห้องนอนนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เลยโหท่าม่านแบบสวยมากเวอร์วังอลังนี่นะคะโซฟาแล้วก็เตียงคือบอกว่าเตียงเป็น the best มากมีความแบบวินเทจที่ทำมาจากไม้นะคะดูลวดลายการแต่งสีของเขาแล้วก็บนเตียงทุกคนก็จะมีเจ้าหญิงอยู่นะคะแล้วทีวีนี่จอยักษ์ใหญ่มากนี่เลยนะคะแล้วคือลิ้นชักเปิดได้จริงๆไหมเปิดได้ไม่ฝืดด้วยนะคะใช้งานได้นี่นะโคมไฟติ๊กอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำกว้างขวางอุ้ยมี2ห้องมีรูปภาพอยู่ด้วยนะคะดูดีรู้สึกดีนะคะแล้วก็จะมีข้าวของเครื่องใช้นี่เลยมาเป็นแบบกระเป๋าน่ารักแล้วก็มีแก้วน้ำหาไม่ใช่จะแบบง่ายๆนะหมายว่านี่นะคะโอ้โหน่ารักอ่ะ 35,000 นะคะคือเราจะสังเกตว่าทุกอย่างนะคะรายละเอียดต่างๆเขาจะใส่ใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักนะคะลิ้นชักของที่ประดับตกแต่งอย่างนี้เนาะเจ้าตัวลิ้นชักเนี่ยนะคะอันนี้เป็นลิ้นชักที่ใหญ่แล้วก็วินเทจมากแล้วมันเปิดใช้งานได้จริงๆนะคะทุกคนโอ้ดีมากเลยอ่ะถามความประทับใจของมิวรู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้มาที่ไม่ได้พักอ่ะแค่ได้มาเห็นอ่ะโอ้ก็แบบสุดเนาะสุดเนาะคือที่มาแบบเนี่ยคืออยากมาเห็นห้องนี้แหละก็เคยเห็นอยู่ไงแล้วก็แบบจากนี้จะได้มาดีเลยที่เราได้มาดูแล้วก็อันนี้กินได้จริงนะคะเนี่ยจริงแต่ว่ากินไม่ลงหวานจังอะไรนะมิวกินไม่ลงเหรอน่ารักอ่ะอยากเก็บกลับบ้าน